ีเรื่องของบอสหมอเอกที่ก็ไม่ใช่หมอจริงอ้าวมีเรื่องของการเปิดคลินิก The Iconเวลเนสเนี่ยตกลงยังไงก็ร้อนไปถึงทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขต้องตรวจสอบกันค่ะซึ่งนายกองตรีดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ The Icon Wellness Clinic เวชกรรมย่านถนนรามอินทราก็อยู่ติดกับบริษัท The Icon Group นั่นแหละเพราะว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยมีคลิปภาพของนายฐานานนท์ฮิรัญชัยวันหรือว่าบอสหมอเอกใช้เป็นสถานที่โฆษณาเสริมความงามให้กับลูกค้านะคะผลตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่ใช่คลินิกหรอกค่ะคุณผู้ชมโรงพยาบาลก็ไม่ใช่แต่เป็นร้านที่มีใบอนุญาตจากกทม.และกลับเปิดเป็นร้านมาสาจแอนด์สปาร้านนวดร้านนวดนั่นเองซึ่งจริงๆเนี่ยต้องขออนุญาตตามพรบสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพจากสบส.นะคะแต่กลับไม่พบข้อมูลในส่วนนี้นั่นเท่ากับเป็นสปาเถื่อนใช้คำนี้ก็ไม่ผิดซึ่งสบส.ก็จะดำเนินการตามกฎหมายอีกทั้งยังพบด้วยว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมีพื้นที่ซึ่งก็เป็นจุดเดียวกันกับที่ในเอกนะคะหรือว่าบอสหมอเอกเนี่ยทำหัตถการให้กับลูกค้าตามที่ปรากฏในคลิปด้วยค่ะซึ่งทางด้านของนายกองตรีดร.ธนกฤษท่านกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่นายเอกเนี่ยใช้สถานที่นี้รีวิวประกอบการรักษานี่ถือว่าผิดกฎหมายวิชาชีพเวชกรรมและกฎหมายสถานพยาบาลและจากการสอบถามเจ้าของร้านก็ทราบว่านายเอกเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกับเจ้าของร้านแห่งนี้และนายเอกก็ไม่ใช่เจ้าของร้านแต่อย่างใดเจ้าของร้านตัวจริงเขาบอกว่าจะนำหลักฐานต่างๆไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายเอกเพราะถือว่านี่ถูกหลอกเช่นเดียวกันนะเนี่ยทั้งเรื่องที่หลอกว่าเป็นหมอด้วยแล้วการแอบใช้สถานที่รีวิวการรักษาด้วยอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากับเจ้าของร้านสปาดังกล่าวฐานความผิดประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องนวดโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วจะนำตัวส่งตำรวจปคบกันต่อไปค่ะจากข้อมูลนี่กับเจ้าของร้านสปานี่ก็เห็นบอกว่ารู้จักกันมากับบอสหมอเอกเนี่ยรู้จักกัน7ปีที่แล้วค่ะ บอสหมอเอกเคยชวนลงทุนด้วยนะคะเคยชวนลงทุนทำธุรกิจ5ประมาณ5ล้านบาทแต่ว่าปฏิเสธไปคราวนี้แต่ว่าถึงแม้จะปฏิเสธไปก็จริงแต่เห็นว่ามีการเรียกมาใช้บริการให้หมอบอสหมอเอกนะคะมาฉีดโบท็อกให้ที่บ้านด้วยคือไม่ใช่หมอแต่ไปฉีดโบท็อกให้เขาก็เถื่อนนะปีละครั้งครั้งละ 5-6,000 บาทอะไรอย่างนี้นะคะก็คงรู้สึกตายแล้วได้รับอะไรลงไปบนหน้าฉันบ้างเนี่ยนะคะและฉันไว้ใจมาตลอดเลยจะหมอมาฉีดให้ถึงบ้านสุดท้ายก็แจ้งความดำเนินคดีกันในที่สุดนะคะคุณผู้ชม